นี่คือ Amazfit Bip U รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวออกมาฟีเจอร์อัดแน่นมากๆในราคาเพียง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังกันว่าในรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไรและเหมาะกับใครบ้าง นะครับพร้อมแล้วมาชมกันได้เลยครับผมที่มีอยู่ในกล่องของ Amazfit Bip U นะครับจะประกอบไปด้วยนาฬิกา Amazfit Bip U จำนวน1เรือนสายชาร์จ1เส้นนะครับเป็นหัว USB A แล้วก็จะเป็นแท่นชาร์จสำหรับเชื่อมต่อเข้ากับตัว Amazfit Bip U นะครับจำนวน1เส้นและคู่มือสำหรับการใช้งานนะครับต่อไปมาดูที่ตัวนาฬิกา Amazfit Bip U นะครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมาดูที่ตัวเรือนภายนอกกันก่อนนะครับตัวบอดี้ของตัวนาฬิกานั้นจะเป็นพลาสติกที่เป็น PC นะครับโพลีคาร์บอเนตนะครับผมและบริเวณด้านใต้ครับเป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจและรุ่นนี้สามารถตรวจวัดระดับความเข้มของออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับหรือว่าค่า SpO2 นั่นเองครับด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มสำหรับการกดนะครับส่วนตัวสายจะเป็นสายซิลิโคนนะครับและตัวสายสามารถที่จะถอดออกได้นะครับเป็น Quick Release นะเราสามารถที่จะถอดออกในลักษณะนี้ได้เลยนะครับเผื่อว่าเรามีสายเส้นอื่นสำหรับการเปลี่ยนก็สามารถทำให้เปลี่ยนสายใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้นมาดูในส่วนของสเปคหน้าจอกันบ้างครับตัวนี้ขนาดหน้าจอนะครับความกว้างจะอยู่ที่ 1.43 นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นชนิดแบบ LCD นะครับไม่ใช่จอ OLED นะความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่320x302พิกเซลนะครับจะไม่เห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ด้านขอบจอตัวนี้จะมีเว้นระยะห่างอยู่นะครับและด้านล่างสุดนะครับเราจะเห็นโลโก้ของ Amazfit อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเป็นสีดำๆนะถ้าเรากดเข้ามาในลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่าพื้นหลังตรงนั้นมันไม่เต็มแสดงไม่เต็มนะครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าถามในเรื่องความคมชัดนะถ้าดูจากสายตาตรงนี้ผมถือว่าหน้าจอนี้ค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับดูไปแล้วอ่ะพวกข้อความหรือว่าอักษรต่างๆเราสามารถที่จะอ่านได้ชัดละเอียดเลยนะครับผมหน้าจอจะไม่รองรับ Always On Display นะครับแต่จะรองรับการพลิกข้อมือเพื่อเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับผมตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด230มิลลิแอมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุดถึง9วันนะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่31กรัมและมีทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีดำซึ่งเป็นตัวเรือนที่เรากำลังรีวิวอยู่นะครับผมนอกจากนี้จะมีสีเขียวและสีชมพูด้วยนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างเบาครับจะอยู่ที่31กรัมเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการกันน้ำตัวนี้รองรับการกันน้ำที่ระดับ5 ATM เลยนะครับสามารถที่จะใส่ว่ายน้ำได้กันน้ำได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวพามาดูฟีเจอร์หลักๆของ Amazfit Bip U กันดีกว่าครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวอธิบายหน้าจอให้ได้ฟังกันสักหน่อยหน้าจอหลักๆแสดงผลแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราปัดลงอย่างนี้นะครับก็จะเรียกในหมวดของศูนย์การควบคุมมานะครับอย่างเช่นการปิดการแจ้งเตือนการตั้งนาฬิกานะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะเป็นเมนูทางลัดที่เราจะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับเลือกปรับความสว่างครับความสว่างของหน้าจอว่าเราจะให้แสดงระดับไหนนะครับปุ่มด้านข้างนะครับจะเป็นเหมือนปุ่มแบ็คนะให้เรากด1ครั้งเพื่อที่จะออกไปเมนูก่อนหน้านี้นะครับผมการตวัดขึ้นมาจากด้านล่างนะครับก็จะดูในส่วนของฝั่งการแจ้งเตือนนะครับถ้าเราปัดไปด้านขวาครับจะเป็นการเปิดไปแอปพลิเคชันปัดต่อมาครับก็จะเป็นการบอกอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งจะบอกว่าอัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันของเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้ด้วยว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเรานั้นเต้นผิดปกติหรือเปล่านะครับคือมันจะตรวจจับอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Watch นะฮะต้องบอกก่อนว่านาฬิกา Amazfit Bip U ตัวนี้เราไม่สามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะเพราะว่านาฬิกานี้จะมาพร้อมแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วอันนี้คือหน้าปัดมาตรฐานใช่ไหมครับที่เราซิงค์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยถ้าอยากได้หน้าปัดเพิ่มเติมนะครับใน Amazfit Bip U ตัวนี้จะมีหน้าปัดให้ดาวน์โหลดมากกว่า50หน้าปัดนะครับให้เราเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Safe นะครับและหลังจากนั้นเลือกนาฬิกาที่เราเชื่อมต่อและไปที่เมนูร้านค้านะครับจะมี Watch Face ต่างๆมาให้เราเลือกนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับและถ้าหากว่าเราชื่นชอบหน้าปัดแบบไหนนะครับให้เราเลือกแล้วก็ทำการซิงค์เข้าไปที่นาฬิกาได้เลยนะครับเลือกหน้าปัดที่ต้องการที่แทนที่แล้วหลังจากนั้นเลือกยืนยันการซิงค์นะครับ
ระบบจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ซิงค์ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนลงไปที่ตัว Amazfit BeepU นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก1นาทีนะครับถือว่าเป็นการซิงค์ค่อนข้างเร็วนะเมื่อลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของนาฬิกา Amazfit GTR ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดนั้นแสดงผลได้หลากหลายมากกว่านะครับผมเนี่ยเราใช้ระยะเวลาไม่เกิน1นาทีนะครับระบบก็จะทำการซิงค์หน้าปัดใหม่มายังนาฬิกา Amazfit BeepU เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและถ้าหากว่าหน้าปัดไหนรองรับการปรับตั้งค่านะครับเราจะสามารถกดค้างเอาไว้ที่หน้าปัดนั้นแล้วเลือกไปที่เมนูดินสอตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกไปได้เลยว่าตำแหน่งนี้เราจะให้ตั้งค่าเป็นยังไงสมมติมุมบนซ้ายสุดใช่ไหมครับตอนนี้ตั้งค่าไว้ที่อัตราการเผาผลาญแคลอรี่ให้เราแตะ1ทีครับก็จะเปลี่ยนเป็นระดับแบตเตอรี่นะครับแต่อีกทีนึงจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นนะครับผมด้านล่างเหมือนกันครับค่าปกติอยู่ที่การแสดงอุณหภูมิใช่ไหมเราแตะ1ทีนะครับก็จะแสดงค่าพายแต่อีกทีนึงก็จะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็จำนวน9รูปแบบก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเรากดปุ่มด้านข้างครับเพื่อกลับมาที่หน้าหลักนะครับเมนูนี้ครับเหมาะสำหรับการออกกำลังกายมากๆเพราะว่ามาพร้อมโหมดการออกกำลังกายมากถึง60ชนิดเลยนะครับวิธีการเข้าโหมดการออกกำลังกายนะครับสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ครับวิธีแรกนะครับคือให้กดปุ่มด้านข้างค้างไว้2วินะครับและตัวนาฬิกานะครับจะเข้ามาในหมวดของการออกกำลังกายส่วนวิธีการที่2ที่จะเข้าเมนูการออกกำลังกายนะครับให้กดปุ่มด้านข้าง1ครั้งครับซึ่งจะมีแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปเลยครับจากนั้นเราจะเห็นหมวดที่ชื่อว่าการออกกำลังกายนะครับซึ่งมีเลือกทั้งหมดกว่า60แบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกลางแจ้งการวิ่งลู่ไฟฟ้าการปั่นจักรยานกลางแจ้งการปั่นจักรยานในร่มการเดินการว่ายน้ำการกระโดดเชือกโยคะนะฮะมีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีกีฬาเพิ่มเติมด้วยนะครับเราสามารถแตะเข้าไปในนี้แล้วดูว่าเป็นกีฬาแบบไหนบ้างที่เราจะใช้ในการออกกำลังกายดังนั้นถ้าสมมติว่าใครกำลังมองหานาฬิกาเพื่อใช้ในการออกกำลังกายครับและราคาประหยัดตัวนี้มีให้เลือกมากกว่า60ชนิดนะครับสามารถที่จะแมทช์กับความต้องการในการออกกำลังกายของเราได้นะครับผมมาดูในส่วนของสุขภาพอีกในรุ่นนี้เป้าหมายกิจกรรมอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วทุกสมาร์ทวอททุกสมาร์ทแบนด์ค่อนข้างที่จะมีนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการนับก้าวการเผาผลาญแคลอรี่การยืนการนั่งในรุ่นนี้ก็จะสามารถแจ้งเตือนการนั่งได้ด้วยนะครับว่าถ้าเรานั่งนานเกินไประบบก็จะทำการแจ้งเตือนให้เราทราบวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบสิกเลยสำหรับสมาร์ทวอทในปัจจุบันถ้าไม่มีฟีเจอร์นี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ยัดมาให้เลยนะครับนอกจากนี้ครับยังสามารถติดตามการนอนหลับได้ด้วยนะครับผมหนึ่งอย่างครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาจุดนี้ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของการวัดค่า SpO2หรือว่าการวัดระดับความเข้มของออกซิเจนในเลือดนะครับผมเราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก Apple Watch เราจะรู้ว่าการวัดค่า SpO2 หรือว่าการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนั้นมาพร้อมกับ Apple Watch รุ่นล่าสุดคือ Apple Watch Series 6นะครับแต่ว่าใน Amazfit BeepU ตัวนี้นะครับมีฟีเจอร์นี้มาให้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอทดสอบฟีเจอร์การวัดระดับความเข้มในเลือดให้ชมกันนะครับด้านขวามือจะเป็น Apple Watch Series 6นะครับพอเปิดเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับให้กดไปที่เมนูการตรวจวัดนะครับผมกดตรวจวัดแล้วก็กดเริ่มของฝั่ง Apple Watch นะฮะ Apple Watch จะใช้ระยะเวลาประมาณ15วิในการประมวลผลนะครับแนะนำว่าให้เราสวมใส่นาฬิกาให้ฟิตกระชับพอดีและหลังจากนั้นให้วางมือไว้นิ่งๆนะครับผมว่ากันในเรื่องความเร็วนะครับทาง Apple Watch นั้นจะทำการตรวจสอบได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่านะครับผมในส่วนของ Amazfit BeepU นะครับก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ระดับออกซิเจนในเลือดถ้าฝั่งของ Apple Watch Series 6ของผมวัดได้ 96% นะครับส่วน Amazfit BeepU นะครับจะวัดได้อยู่ที่95% นะครับซึ่งค่านี้ครับถ้าสำหรับคนปกตินะครับจะอยู่ที่ 95% ถึง 100% นะครับก็จะถือว่าอยู่ในระดับที่ปกตินะครับอันนี้เท่าที่ผมวัดแล้วทำให้เห็นแล้วว่ามันมีความใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าการวัดค่า SpO2 โดย Amazfit BeepU ตัวนี้ใช้ได้ในระดับ1เลยนะครับนอกจากนี้ครับใน Amazfit BeepU นะครับมาพร้อมฟีเจอร์การตรวจวัดความเครียดได้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับนาฬิกา Amazfit BeepU ตัวนี้สามารถที่จะติดตามรอบเดือนได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าในเดือนนี้ประจำเดือนของเรานั้นจะมาวันที่เท่าไหร่ซึ่งฟีเจอร์นี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Watch นะครับผมจะช่วยในการแจ้งเตือนของการมีประจำเดือนนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับเรายังมีเมนูเพิ่มเติมนะครับคลิกเข้ามาดูนะครับเราจะเห็นแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
ในส่วนของการแสดงสภาพอากาศอุณหภูมิต่างๆนะครับของสถานที่ที่เราอยู่ต้องบอกก่อนครับว่าในรุ่นนี้จะไม่มีสัญญาณ GPS นะสำหรับการระบุตำแหน่งนั้นนาฬิกาจะยึดตำแหน่งจากสมาร์ทโฟนของเรามานะครับต่อมาครับแอปพลิเคชันเพลงนะครับเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมแอปพลิเคชันเพลงบน iPhone ของเรานะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเพื่อที่จะแบบสั่งให้เล่นเพลงถัดไปสั่งเล่นเพลงก่อนหน้านะครับสามารถทำได้เช่นกันแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงให้กับเพลงที่กำลังเล่นได้นะครับผมจะมีพวกนาฬิกาโลกด้วยนะครับนาฬิกาเที่ยวรอบโลกให้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องการใช้นาฬิกาเรือนนี้เป็นรีโมทสำหรับการถ่ายภาพนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปที่กล้องถ่ายภาพของเรานะครับเราสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ได้เลยนะครับในสมาร์ทโฟนของเรานั้นก็จะทำการถ่ายรูปได้เลยนะครับก็จะดีสำหรับใครที่แบบต้องการที่จะเซลฟี่หรือว่าตั้งกล้องเอาไว้และใช้นาฬิกา Amazfit Bip U ตัวนี้ในการลั่นชัตเตอร์นั่นเองนะครับผมและนาฬิกาเรือนนี้เองก็ยังสามารถใช้ค้นหาสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนะครับไปที่เมนูค้นหาโทรศัพท์ของฉันแล้วก็เลือกนะฮะเลือกเมนูนี้นะครับจากนั้นครับที่สมาร์ทโฟนของเราก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวนาฬิกา Amazfit Bip U รุ่นใหม่ล่าสุดที่เราได้นำมาให้กันชมนะครับในส่วนนี้ครับสิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือในเรื่องของฟีเจอร์และเรื่องของราคาครับอย่างที่ผมแจ้งไปนาฬิกา Amazfit Bip U ตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,890 บาทนะครับผมมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรองรับการออกกำลังกายถึง60โหมดนะครับตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้ตรวจวัดการนอนได้นะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆทั้งในด้านสุขภาพเอ่ยแล้วก็ยูทิลิตี้ต่างๆนะฮะใช้ควบคุมการเล่นเพลงใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์แล้วก็ใช้ในการค้นหาสมาร์ทโฟนได้ในเรื่องของข้อดีบอกไปแล้วนะครับว่ามีส่วนไหนอะไรยังไงบ้างส่วนในเรื่องของข้อด้อยเท่าที่ผมมองเห็นคืออย่างแรกนะครับจะไม่มีฟีเจอร์ Always On Display หรือว่าหน้าจอที่ติดแบบตลอดเวลานะครับทำให้ถ้าเราออกกำลังกายนั้นถ้าหน้าจอมันดับไปเราจะต้องพลิกข้อมือขึ้นมาดูตรงนี้อาจจะเสียจังหวะนิดนึงนะครับถ้าใครซีเรียสเรื่องนั้นอาจจะต้องมองข้ามรุ่นนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือการไม่มี GPS ในตัวจะอาศัยการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะดูตำแหน่งต่างๆนะครับแต่ว่าการใช้งานในเรื่องของการออกกำลังกายนั้นต้องถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมและถ้าหากว่าใครสนใจนาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมในราคา 1,890 บาทตามลิงก์ที่ผมได้แนบเอาไว้ให้นะครับผมถ้าหากยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้ยังมีข้อสงสัยตรงจุดไหนอยู่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เดี๋ยวพบกันในรีวิวรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ